การตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ Fecal Immunochemical Test หรือ FIT Test สวัสดีค่ะวันนี้น้องแจนมีเรื่องการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระเพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงมาฝากกันค่ะมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการบริโภคอาหารที่มีกากใยน้อยลงการบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงสามารถทำการตรวจคัดกรองได้โดยการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระหากพบความผิดปกติก็จะส่องกล้องตรวจยืนยันเพื่อดำเนินการรักษาต่อไปชุดตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระหรือเราเรียกว่า FIT Test เป็นชุดตรวจที่จำเพาะกับส่วนประกอบของเลือดคนและ FIT Test มีความจำเพาะต่อเม็ดเลือดของคนโดยไม่ถูกรบกวนด้วยอาหารรวมถึงจำเพาะต่อเลือดที่ออกจากทางเดินอาหารส่วนล่างด้วยโดยปกติแล้วอุจจาระที่เราขับถ่ายทุกวันจะไม่มีเลือดปนอยู่เลยแต่ถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแล้วอาจมีเลือดออกจากเนื้อร้ายซึ่งเลือดแม้เพียงนิดเดียวเวลาปนเปื้อนมาในอุจจาระจะสามารถตรวจพบได้โดยวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการข้อจำกัดของการตรวจที่ควรทำความเข้าใจก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในบางครั้งอาจไม่มีเลือดปนออกมากับอุจจาระหรือมีเลือดออกเป็นครั้งคราวหรือถ้าเลือดที่ออกมีน้อยและกระจายไม่สม่ำเสมอในอุจจาระเวลาเก็บอุจจาระมาตรวจอาจตรวจไม่พบเลือดก็ได้และการตรวจพบเลือดในอุจจาระไม่ได้หมายความว่าคนไข้จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเนื่องจากยังมีความผิดปกติอื่นๆที่อาจทำให้มีอาการเลือดออกปนมาในอุจจาระได้เช่นติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ลำไส้อักเสบโรคถุงผนังลำไส้อักเสบและริดสีดวงทวารรวมถึงการปนเปื้อนจากเลือดขณะมีรอบเดือนด้วยสำหรับผู้ที่มีอาการผิดปกติที่ลำไส้เช่นมีมุกเลือดปนหรือเลือดดำปนออกมากับอุจจาระหรือมีอุจจาระผิดปกติและผู้ที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแนะนำให้ไปพบแพทย์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระอุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์หาเลือดในอุจจาระด้วยวิธี FIT Test ที่ท่านจะได้รับประกอบไปด้วย 1. ชุดน้ำยาตรวจหาเลือดในอุจจาระ2ถุงซิป3กระดาษสติกเกอร์ที่จะเขียนชื่อและสกุลขั้นตอนการเก็บอุจจาระกรณีที่ท่านส่งอุจจาระในชุดน้ำยาตรวจให้เจ้าหน้าที่1เจ้าหน้าที่จะทำการแจกชุดน้ำยาเก็บตัวอย่างตรวจเลือดในอุจจาระและถุงซิปล็อก2ติดชื่อสกุลลงบนชุดน้ำยาตรวจหาเลือดในอุจจาระให้ชัดเจน3กรณีที่เป็นชักโครกให้วางกระดาษที่ชักโครกดังภาพโดยระวังไม่ให้กระดาษโดนน้ำถ่ายอุจจาระลงบนกระดาษโดยระวังไม่ให้อุจจาระสัมผัสกับน้ำหรือปัสสาวะ4กรณีที่เป็นส้วมซึมให้ถ่ายอุจจาระลงบนส่วนแห้งของส้วมหรือวางกระดาษก่อนแล้วจึงถ่ายลงบนกระดาษ5เก็บตัวอย่างอุจจาระโดยเปิดฝาเกลียวน้ำยาเก็บตัวอย่างใช้ปลายก้านที่มีร่องเกลียวจิ้มเก็บตัวอย่างให้ทั่วถึง 5-6 ตำแหน่งโดยเฉพาะในจุดที่มีลักษณะที่ผิดปกติถ้ามีเช่นเป็นมูกหรือมูกเลือดสีผิดปกติ6จุ่มก้านเก็บตัวอย่างกลับเข้าไปในขวดโดยเมื่อจุ่มลงในขวดแล้วห้ามนำกลับไปเก็บตัวอย่างอีกปิดฝาให้แน่นเขย่าแรงๆให้เนื้ออุจจาระละลายออกมา7นำขวดน้ำยาเก็บตัวอย่างใส่ในถุงซิปล็อกโดยระบุชื่อสกุลและวันที่เก็บตัวอย่างอุจจาระให้เรียบร้อยแล้วนำส่งเจ้าหน้าที่ภายใน 1-2 วันข้อจำกัดและข้อควรระวัง 1. หากอุจจาระสัมผัสกับน้ำหรือปัสสาวะให้ทำการเก็บใหม่เพราะน้ำหรือปัสสาวะอาจส่งผลให้การตรวจผิดพลาดได้ 2. หากมีอาการท้องเสียถ่ายเหลวหรืออาการท้องผูกไม่ควรเก็บตัวอย่างในขณะที่มีอาการเหล่านี้ให้รอจนกว่าจะมีอาการปกติ 3. ห้ามเก็บอุจจาระโดยการป้ายมาบนกระดาษและหลีกเลี่ยงการเก็บอุจจาระขณะมีรอบเดือนหรือขณะกำลังเป็นฤาษีดวงทวารสีเลือดจะคงสภาพอยู่ในอุจจาระได้ไม่เกิน4ชั่วโมงจึงควรเก็บตัวอย่างอุจจาระลงในขวดน้ำยาเก็บตัวอย่างทันทีถ้ายาที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่ออาจทำให้มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารดังนั้นควรหลีกเลี่ยงก่อนเก็บอุจจาระอย่างน้อย7วัน6หลีกเลี่ยงการเก็บน้ำยาในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน30 องศาเซลเซียส7ระหว่างการเก็บตัวอย่างอุจจาระ
ต้องระมัดระวังไม่ให้ขวดชุดน้ำยาล้มหรือทำน้ำยาหกสามารถดูขั้นตอนการเก็บอุจจาระเพื่อตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระได้ตาม QR code ที่แสดงนี้นะคะขอบคุณค่ะ